ปล่อยเบิ้งเหรียญประวัติศาสตร์ในซีเกมที่ว่าได้มาจากนักกีฬาต่างประเทศเสื้อใส่ลาวเนี่ยที่ว่าญาติมาให้กับทัพนักกีฬาลาวได้แล้วเนี่ยก็มีอยู่3เหรียญเนาะแต่มื้อนี้ก็อาจมีอีก1เหรียญเนาะที่ว่าได้เข้าชิงเหรียญคำกันเนี่ยก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งรายละเอียดกันก่อน3เหรียญจาก3นักกีฬาเสื้อใส่ลาวเนาะที่ว่ามารับใส่ทีมชาติลาวในปีนี้ในซีเกมครั้งนี้เนี่ยก็ดังที่พูดแล้วว่าซีเกมครั้งนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ได้มีการดึงกับนักกีฬาต่างประเทศเสื้อสายลาวจำนวน11คนมาสวยในการลาเรียนคําในซีเกมครั้งนี้นะซึ่งว่าล่าสุดเนาะก็มี3คนกันแล้วที่ว่าญาติเหรียญมาให้กับทัพนักกีฬาลาวเฮาก็ก็มี1ก็เป็นทางด้านเจตพรมสวัสดิ์สไลแมนซึ่งเป็นนักกีฬาลูกซ้อนลาวอเมริกาเนาะที่เป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวควอนตัมอิทที่ว่าญาติได้เหรียญเงินในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะจากกีฬาจูจิสุนะซึ่งก็เป็นกีฬาที่ว่าคล้ายๆกับมวยปล้ำผสมกับเทควันโดนะและก็คาราเทโดประมาณนั้นเนาะส่วนน้องเจตก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเอาชนะในกีฬาฟิลิปปินส์ก่อนที่ว่าผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายเอาชนะในกีฬาเจ้าภาพไปซิงเหรียญคำกับทางด้านนักกีฬาสิงคโปร์ก็คือทางด้านโนเทียนลันดิมนะก็ปรากฏมาทางด้านเจตเสียไปเนาะเสียด้วยกันน็อกเพราะถูกล็อกยอมแพ้ไปเนาะเสียไป0-50ก็ถือว่ารายละเอียดไปเบิ่งนำคลิปกันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นน่าเสียดายอย่างไรก็ตามก็สร้างประวัติศาสตร์นะคว้าเหรียญเงินเกือบได้เหรียญสูงสุดนะก็คือเหรียญคำนะเกือบไปนะสำหรับคนที่2ก็เป็นทางด้านดอสันสีหาวงนักกีฬามวยปั้มคนอเมริกาเสื้อสายลาวนะซึ่งเพิ่นก็ญาติได้เหรียญทองก่อนหน้านี้นะในหุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมในซีเกมนะซึ่งก็เป็นผลงานทำอิฐเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นข่าวดีอีกเนาะทางด้านดอสันก็ลงแข่งขันอีก1รายการก็สามารถผ่านเข้าหอบซิงเหรียญคำกันแล้วซึ่งผลจะแข่งขันในมื้อนี้เวลา 16:00 ของวันที่16พฤษภาคม2023นะอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะซึ่งก็แสดงมาเรามีเหรียญเงินทองกันแล้วก็ถือว่าดอสันก็สามารถญาติได้2เหรียญในซีเกมครั้งนี้นะขอสมเสยกันแล้วกันแต่เหลือแมลงถ้าว่าได้เดือนคำหรือว่าเดือนเงินแอดมินจะมีการอัปเดตให้ทีมกันแล้วกันซึ่งว่าเราสั่งเสียวงก็หากเฮียนสำเร็จในมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดคนนี้ทำสมซึ่งเพื่อนก็ตัดสินใจมาช่วยบ้านเกิดของพ่อแม่ส่วนเราสั่นก็มีผลงานโดดเด่นในระยะที่ว่าเฮียนอยู่มัธยมก็เคยได้ชนะเลิศแข่งขันมวยปั้มโฟกสไตล์นะในประเทศอเมริกานะก่อนที่ว่าจะเป็นสำสิกของทีมพัฒนาโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกาได้ก็ถือจัดให้เป็นสาวอันดับทำอิฐของหงเฮียนประจำปี2019ก็ถือโดดเด่นคนนี้มั่นใจเลยว่ามือแรกนี่มีรุ่นเหรียญคำแน่นอนมีเปอร์เซ็นต์หลายกันแหละขอใจซวยกันแล้วกันสำหรับคนล่าสุดคนที่3ก็เป็นทางด้านดีเมตรีคิตนะศิลาศักดิ์นะซึ่งก็เป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวนะซึ่งก็พ่อแม่ก็เป็นคนลาวทั้งหมดแต่ว่าญาติไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งนะซึ่งก็เป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งลาวเนี่ยที่ว่าสามารถเอาชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียในไฟทัมมิตในซีเกม2023ก่อนที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะบ่สามารถสู้กับนักกีฬาฟิลิปปินส์ได้เสียไป0-3ยกเนื่องจากว่ายกทัมมิตก็ถือว่าดีดีแต่ยกที่2ที่3ก็เป็นทองก่อนเสียไปก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่ว่าได้เหรียญล่าสุดนะก็ถือขอชมเชยกันแล้วกันซึ่งมาทางด้านดีเมตี้เนี่ยเพิ่นก็ได้พาสปอร์ตลาวในเดือนพฤษภาคม2022ที่ผ่านมานะซึ่งเพิ่นก็เป็นนักกีฬาคนที่4นะที่ว่าได้ถูกรับห้องยังเป็นทางการมาสามารถมารับใส่ทีมชาติลาวได้ก็ต่อจากทางด้านบินดี้เกตแก้วพรมพรและก็บอเตอร์นักมวยนะแต่ยังมีทางด้านนางฟันนี่นะที่ว่าเป็น3นักกีฬาเสื้อสายลาวคนที่มิดเถื่อนมารับใส่ทีมชาติลาวนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้สำเร็จก่อนเดี๋ยวแอดมินถ้ามีข้อสงสัยยังจะมีการรายงานให้ตื่มก็แล้วกันส่วนรายละเอียดของนักกีฬาของแต่ละคนเพิ่มตื่มเนาะแอดมินจะมีการแปะลิงก์ไปที่ description สามารถไปกดอ่านกันได้เด้อ